ียวกันมีฉันรักก็มีเธอลงมาและน้ำทะเลกันเธอดูประการเธอไม่เพียงแค่นั้นสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านนะครับจำนวน20กว่าหลังนะครับจัดทำเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ600บาทนะครับสำหรับ2วัน1คืนรวมอาหารเย็นและอาหารเช้านะครับมีกิจกรรมมากมายให้เราทำกันเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถทำในระหว่างที่เรามาพักที่บ้านนาต้นจันนี้ไปเชิญชมกันครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาต้นจันเราพักที่บ้านจันทราเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปขี่จักรยานไปดูทุ่งนานะครับดูพระอาทิตย์ตกนะครับที่ท้ายทุ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนี่นะคะช่วยให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนิ้วล็อกเป็นชาได้ค่ะทั้งหมดจะมี12ท่าแบ่งข้างละ6ท่านี่จะมีท่าเห็นไหมยกเท้าขึ้นลองบังคับยกเท้าขึ้นหนึ่งลองที่ลองบิดๆนั่นแน่ได้ท่ายากด้วยเน่ไหนโชว์ดิได้ท่ายากอันนั้นแน่เหมือนกันเลยมันจะเป็นเองค่ะมันจะเป็นของเราดูมือของเราค่ะลองที่มือของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นท่าบ้างยกเท้าใหม่คนนี้มาเลยนะคะตุ๊กตาบาโหนค่ะนี่นี่ยกเท้าได้สองนี่มาม่าดูมาม่าอ๋อเจมี่ยกขาข้างสมัยก่อนโอ้โหมีข้างหนึ่งที่โหนบาอยู่ที่วัดเด็กอยากสูงทีนี้คุณตาค่ะคุณตาวงแกอยากจะให้อะไรเห็นเด็กไปหุ่นบาแกเลยลองจำลองมาเป็นของเล่นเพราะว่าเมื่อก่อนของเล่นไม่มีใช่ไหมคะก็เลยจำลองพวกเนี้ยนี่เห็นบ้านนี่นะทำนี้Thank you.
empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? You're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place where I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. กลับมาจากนาแล้วค่ะพี่เขาเตรียมข้าวไว้ให้น่าทานมากเลยดูวิวสวยงามเห็นไหมอ่ะเปิดดูสิมีอะไรมีปลาด้วยปลาทอดไข่เจียวลาบโอเคกินกันเลยไข่เผ็ดนี่อ้าวมาโหน่ารักไหมคะดูแต่ละอย่างทำน่ารักทำไมที่นี่เขาต้องตอนนี้เป็นเวลา5:00แล้วเรากำลังจะไปนั่งรถไปขึ้นภูเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันตอนนี้อยู่บนรถกระบะนะคะหนาวเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะ20องศากำลังไปที่เขาเรียกเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเขาใช่ไหมไปที่ดูไปเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแต่ช่วงนี้ไม่มีทะเลหมอกแล้วก็ไปดูวิวสวยๆเจอกันถึงแล้วนะคะห้วยต้นไฮเดินขึ้นมาเหนื่อยใช้ได้เหมือนกันนะเหมือนประมาณ1ซัมของภูกระดึงเนาะเอ้ยมากกว่าเหรอประมาณ850เมตรอะแล้วก็ประมาณ200เมตรสุดท้ายมันก็จะชันนี่ก็มีวิวค่ะแต่คงไม่เห็นทะเลหมอกแล้วน่าจะสวยThank you.
ีไปล้างที่ถูสบู่เร็วๆอร่อยมากใช่แต่มีล้างอร่อยไหมเจมี่พี่เขาทำอร่อยไหมไม่ใช่พี่ป้าเลือกกินกับน้ำพริกอ่องก็ได้น้ำพริกอ่องราดกับไข่ก็อร่อยเอาไหมโหดูกินแบบตลาดสามแค่ตลาดสามแค่เพราะว่ามีอยู่สามแค่อันนี้กลายเป็นสิบหลายแค่แล้วเนี่ยอยากกินอะไรลูกเฉากูเดี๋ยวเดี๋ยวเอามากินเดี๋ยวค่อยกลับมากินเนาะพร้อมกระชินค่ะเพิร์อันนี้แค่ที่สองนี่จะเป็นส้มตำค่ะส้มตำกับหมากก็มาจากภาชนะใส่เป็นกับที่เขาอัดใช้ความร้อนอัดเอาเนี่ยที่เขาทำเป็นจานเดี๋ยวนี้ไงที่ไอ้นี่ถ่ายไว้หน่อยดีอัดอยู่ปะนี่ไงถ่ายอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะดีมากเลยกาบหมากเข้าใบกาบไหมใช่ใบเมื่อวานลองทอไหมคะเมื่อวานเมื่อวานไปทอผ้านิดนึงทำเขาเสียด้วยใช่ไหมเสียเลยไม่เสียไม่เป็นไรเพราะว่าได้หนึ่งดอกได้หนึ่งดอกเขาเรียกดอกอะไรลูกเมื่อวานที่ลองทอดอกอะไรลูกดอกแก้วไหมไม่รู้แก้วไหมนี่ยก1 3 2 4เลยมั้งอันนั้นขอ4ตะกอค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นได้ก่อนเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันอันนี้ไงเส้นได้ที่เรารับมาแล้วก็มาย้อมสีธรรมชาติรอบนึงนี่ไงใบเนี่ยที่เขาย้อมเป็นสีต่างๆใบเอามาถืออันนี้ใบจันทร์ค่ะอันนี้เป็นที่มาของบ้านนาต้นจันทร์ต้นจันทร์เยอะมากค่ะนี่ค่ะกำลังผัดใบต้นจันทร์นี่เกี่ยวกับจักรจันทร์ป่ะไม่เกี่ยวค่ะฤดูนี้เขาจะมีดอกสีม่วงนี่กำลังผัดใบมะม่วงไม่ย้อมเป็นสีอะไรครับมะม่วงนี่สีอะไรเลือกได้สีอะไรเขียวใช่ถูกต้องเลยค่ะเขียวหมดเลยเนี่ยกวางใบจันทร์สะเดาใบมะม่วงจะได้สีเขียวใบจะเขียวแตกต่างกันกวางของเรามันแห้งเอาไปให้ปลาลูกมะเกลือนี่ลูกมะเกลืออันนี้สีดำๆนี่จะได้สีดำค่ะอ๋อสีดำใช่แล้วก็เปลือกมังคุดเปลือกมังคุดได้สีอะไรลูกม่วงโอ้เก่งจังเปลือกมังคุดจะได้สีม่วงดูที่มีผลไม้ออกตามฤดูกาลเด็กกินต้องมาย้อมสีต้องเอามาต้มต้มก่อนต้มแต่ต้องได้สีม่วงดูที่มีผลไม้ออกตามฤดูกาลเด็กกินต้องมาย้อมสีต้องเอามาต้มต้มก่อนต้มแต่ต้องได้ชัดเจนไม่ได้นี่ไงเขาผ้ามาใส่ในนี้นี่ค่ะถ้าหมักโคลนก็อยู่ตรงนี้อันนี้ทอได้1ผืนเราก็มาหมักโคลนแช่ไว้ค่ะแช่ไว้1ผืนอันนี้เป็นโคลนธรรมชาติแล้วนี่มันเป็นผ้าเป็นสีแล้วเหรอครับหรือว่าผ้าเป็นสีที่เราทอแล้วค่ะแต่นี่หมักโคลนมันก็กลายเป็นสีโคลนที่อยู่แต่ถ้าหมักไว้1คืนทำให้ผ้านุ่มแล้วเราก็ไปซักแล้วมันออกมั้ยไอ้ที่ออกค่ะโคลนได้ออกไม่ทำให้มันเข้มขึ้นนะครับหมักทำให้ผ้านุ่มสมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายเราใส่ผ้าถุงไปดำน้ำไม่ได้ใส่กางเกงเนาะกลับมาซักผ้าถุงด้านชายอ่ะมันนุ่มผ้านุ่มมันหยาบก็เลยเป็นภูมิปัญญาแต่นั้นมาใช้โคลนธรรมชาติในหมู่บ้านไม่ทำให้ผ้าสีตกค่ะต้มแล้วไม่ทำให้ผ้าสีตกก็จะใช้ฟืนธรรมชาติแบบนี้ค่ะฟืนความร้อนมันก็จะขึ้นด้านกลางนะคะความร้อนคงที่แบบนี้ต้มประมาณชั่วโมงครึ่งSteal some cover, share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I'm in. But things just got so crazy. Living life gets hard to do. Now we're gladly hit the road that I've been going if I knew that someday it will lead me back to you.Someday it will lead me back to you. That may be all I need. And darkness is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning. I ain't never gonna leave. Your fingers trace your every outline.Someday
me back to you. Hey, that someday I will lead me back to you. That may be all I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bones with me. Drive it slow on Sunday morning. I ain't never gonna leave. Driving slow on Sunday morning, and I never wanna leave. Slow on Sunday morning, and I never.